ขอกรรมการเคลียร์กับคุณลุงคนนี้หน่อยนะครับโวยวายไม่พอใจนะครับเพราะว่าโอเคเดี๋ยวทูบัดเบานะครับถ้าเกิดกรรมการไม่ผมล็อกเวทีเดี๋ยวยังไงช่วยเคลียร์กรรมการนะครับเพราะว่าเขาเหมาเวทีแล้วมีพอมีคนร่วมเวทีแล้วไม่ยอมมีอาการโวยวายแล้วสถานการณ์บนเวทีมันไม่ลื่นลมนะครับมันจะไม่สนุกสนานนะครับถ้าเป็นอกอาคารโวยวายอย่างนี้นะครับเคลียร์กันดีๆนะครับเพื่อรักษาบรรยากาศนะครับเพื่อรักษาบรรยากาศในการร่วมสนุกนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการโวยวายกันบนเวทีอย่างนี้เดี๋ยวจะสนุกสนานไม่ได้นะครับเนี่ยก็เคลียร์กันก่อนนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ